วันนี้นะคะฝนมาพร้อมกับพาเลตกระเป๋า7วัน7สีเรนโบว์เรนใจนะคะโอ้ยดำเหลือเกินฝนคิดว่าเป็นหลุยที่ฝนชอบที่สุดแต่ราคาก็จึ้งอกจึ้งใจเหมือนกันข้างในคือใหญ่มากจะบรรจุอะไรก็ได้ถ้าคุณมีของจะพกพา iPad ผมก็เคยใส่วิ่งเล่นได้ใส่หนูแฮมสเตอร์ได้ประมาณ10ตัวแล้วจะใส่ลงไปทำไมสวัสดีค่ะอยู่กับฝนชนะชัดนะคะในรายการติดฝนซึ่งวันนี้นะคะฝนมาพร้อมกับพาเลตกระเป๋า7วัน7สีเรนโบว์เรนใจนะคะคือหลายๆคนเนี่ยเวลาซื้อกระเป๋านะคะไม่ว่าจะแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมก็จะบ่นคำเดียวกันว่าซื้อสีอ่ะก็กลัวจะเบื่อกลัวใช้ยากซื้อสีดำก็มีเยอะและซื้อสีขาวเลอะดูแลลำบากวันนี้นะคะฝนเลยอยากจะมารีวิวกระเป๋าแบบ7วัน7สีที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฝนเลือก7ยี่ห้อ7สไตล์เพื่อใครที่อยากซื้อกระเป๋าใหม่หรือบังเอิญถูกใจใบไหนที่ฝนเอามาพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะได้ไปตามกันแต่ขอบอกว่าฝนเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงๆจริงในที่นี้คือทุกกระเป๋าอะบุกป่าฝ่าลมคือพาน้องไปทุกที่จริงๆไม่ได้หิ้วไปแบบวางงามๆนะคะคือน้องต้องใส่ของได้มีประโยชน์ได้ถูกนำมาใช้อันนี้ก็คือรีวิวในฐานะผู้ใช้แบบนั้นนะคะใครเป็นสายเดียวกับฝนก็คือแบบขอซื้อแล้วใช้ให้คุ้มคุณมาถูกทางแล้วค่ะแต่ก็จะบอกว่าฝนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกระเป๋านะคะเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนจะแปะราคาณปัจจุบันไว้ให้เท่าที่ฝนเสิร์ชมาได้นะคะเพราะหลายใบฝนก็ซื้อมาระยะนึงแล้วฝนอาจจะจำราคาไม่ได้หรือว่าราคาณวันที่ฝนซื้อกับวันนี้มันไม่เท่ากันฝนขอไป Google แล้วเอาราคาที่เป็นราคาปัจจุบันที่ฝนหาได้ในช็อปไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันจันทร์สีเหลืองฝนจะเลือกน้องสีเหลืองมาก่อนนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกมิตรรักกระเป๋าก็จะรู้จักน้องก็คือ Chanel Boy นะคะมันเป็นหนังที่เป็นคาเวียร์คือเป็นเม็ดๆๆ เนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้เลยที่ฝนอยากจะได้ Chanel Boy อ่ะฝนอยากได้อันที่มันยังไม่เป็นตัว V แบบเนี้ยคือเก่ากว่านี้แต่ณวันที่เก็บเงินซื้อได้อ่ะค่ะน้องก็จะถูกดีไซน์มาให้แบบมีตัว V แบบนี้แล้วอันนี้น่าจะเกิน5ปีนะคะน้องเป็นอะไหล่สีทองแล้วก็ตัวสีเหลืองอ่ะเป็นเหลืองพาสเทลเพราะเป็นสีที่เราชอบโอเคเดี๋ยวดูข้างในกันอ่ะอันนี้เราบีบเปิดนะจะดึงโอ้ยดำเหลือเกินใส่ iPhone ได้กุญแจรถได้กระเป๋าสตางค์พวกใบเล็กๆแบนๆค่ะใส่ได้มันจะมีช่องตรงนี้ข้างในแต่ขออภัยในความดำเพราะว่าใช้งานน้องหนักจริงอันเนี้ยปัจจุบันอะเท่าที่ฝนเห็นเขาพูดถึงกันนะคะ Chanel เนี่ยคือราคาขึ้นมากๆดังนั้นก็เข้าใจว่าน้องตอนนี้ก็คือราคาสูงถ้าใครจะเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ความแบบประสบการณ์ส่วนตัวสุวรรณภูมิค่ะช็อปชาแนลมีน้องสารพัดสีมากในช็อปตามห้างถ้าฝนไปชาแนลนะอันดับแรกคือคิวยาวมากถามว่าความดีความชอบคืออะไรอันดับแรกคือน้องใส่ของได้จริงใช้งานได้จริงสมบุกสมบันแต่ความดำเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่คนดูแลรักษาแล้วก็ความหนักนะไม่ได้หนักมากเป็นโซ่ที่โอเคใช้กันได้น้องมันจะสามารถเป็นคอสบอดี้ได้เนาะอย่างนี้หรือว่ารวบน้องมาแบบนี้หรือบางทีซ่อนสายเข้าไปข้างในสะพายข้างให้เป็นข้างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยมันก็มีความหนาเวลาสะพายไหล่อ่ะมันก็จะไม่ได้เจ็บมากป้ายยาไหมป้ายยานะฝนชอบกว่ารุ่นคลาสสิกเพราะมันมีความแบบเท่ๆนิดนึงแม้สีน้องจะน่ารักแต่ก็แมทช์ได้หมดฝนใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรได้บ้างฝนว่าฝนใส่มาแล้วเกือบทุกอย่างต้องมีถ้าวันอังคารสีชมพูแต่น้องไม่สีชมพูก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีความแดงๆคิดเล่นน่ารักน้องคือหลุยค่ะฝนอาจจะเรียกน้องว่ากล่องน้องหลุยน้องดูเป็นทรงกล่องดูเป็นหีบคือหลุยเองอ่ะก็จะมีทักที่เป็นแบบกล่องใหญ่ๆอ่ะเขาก็ฮิตซึ่งเมื่อก่อนมันคงเป็นกระเป๋าเดินทางอ่ะก็เห็นว่าทำเป็นทรงนี้ออกมาก็ถูกใจใช่เลยก็รักน้องมากอ่ะน้องจะมาพร้อมกับสายยาวนะคะที่สามารถเป็นคอสบอดี้ได้แน่นอนว่าถอดน้องออกได้ดังนั้นน้องจะเป็นได้ทั้งคอสบอดี้ทั้งคลัชซึ่งมันก็มีน้ำหนักอยู่แต่ก็หนีบได้ถือได้สามารถไปงานกลางคืนได้ส่วนเปิดก็น้องก็จะถูกบีบอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ก็เลยอยากจะดูดีมากๆนะคะด้วยความที่ว่าเป็นลูกรักเป็นพิเศษพี่ขอโทษนะน้องเหลืองใส่อะไรได้บ้างกุญแจรถใส่ได้โทรศัพท์ใส่ได้แต่เอาเคสออกด้วยถ้าเคสใครหนางับไม่เข้าเป็นการ์ดโฮลเดอร์ใส่ได้ช่องเล็กๆนี่ก็เสียบบัตรได้นะคะส่วนตัวชอบด้วยดีไซน์อันดับแรกเลยส่วนฟังก์ชันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาฝนคิดว่าเป็นหลุยที่ฝนชอบที่สุด
ณปัจจุบันนี้ที่ฝนมีนะคะแต่ราคาก็จึ้งอกจึ้งใจเหมือนกันแล้วตอนนี้เขาก็มีรุ่นที่ไม่เป็นกล่องแข็งๆนะคะเป็นซอฟทักออกมาก็มีหลายสีด้วยทั้งของผู้ชายของผู้หญิงมีเถอะถ้าใครเห็นแล้วถูกใจวันพุธสีเขียวเหนียวซับเหนียวใจเอ้ยรุ่นนี้ก็คือน้องบอตเตก้านะคะแน่นอนว่าความบอตเตก้าความฮิตก็คือสีเขียวถัดมาก็คือลายสารข้อดีที่สุดที่ขอบอกก่อนคือน้องเบามากเบาแบบเบาแล้วเกินลูกมีซิปลูดใส่โทรศัพท์ได้กุญแจรถได้คาร์ดโฮลเดอร์ได้ถ้าเป็นแบบบางลิปสติกของใช้กระจุกกระจิกอย่างเงี้ยน้องอยู่ได้แต่ความยากคืออะไรรู้ไหมเราห้อยอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องลูดซิปมันด้วยความที่ทรงกระเป๋าเขานิ่มมันนะคะฝนก็เลยต้องคอยเหมือนแบบหยิบน้องมาจับเปิดจับปิดมันจะไม่ได้แบบคว้ามือเดียวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าใครต้องไปธุระอะไรที่มันต้องแบบ2ไม้2มือไม่แนะนำสีอย่างนี้แต่งตัวกับอะไรฝนก็จะไปแมทกับแบบสมมติเบรเซอร์ดำชุดขาวล้วนมีรองเท้าสีเดียวกันก็แบบอ่ะชุดสีเพลนๆหน่อยแล้วก็เป็นกระเป๋ากับรองเท้าเด่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยนะคะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยอันนี้ซื้อมาจากช็อปที่ Embassy นะคะถ้าเกิดใครไปตําก็ฝนคิดว่าของเขาเยอะอ่ะเข้าไปดูเถอะต้องโดนป้ายยามาสักใบ2ใบแหละต่อไปพฤหัสสีส้มใบนี้หิ้วน้องไปลิเวอร์พูลมาน้องคือ Hermes นะคะเป็น Hermes ใบเดียวในบ้านที่ตอนนี้มีอยู่เพราะว่าซื้อไม่ไหวคือรุ่นว่า Herbags นะคะมันก็จะเป็น material คือเป็นผ้ามีหนังอยู่โซนบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น้องใส่ของได้เยอะมากๆๆๆๆๆถือว่าเป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่มีความเบาอาจจะด้วย material เขาด้วยเนาะมันเป็นผ้าอ่ะข้างหลังจะคอยใส่โทรศัพท์กับพวกชาร์จไว้ข้างหลังเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคอยเปิดปิดตรงนี้แล้วก็วิธีการเปิดอันนี้นะคะมันจะต้องกดเข้าไปเปิดออกมาจริงๆตามหลักแล้วมันต้องแบบเสียบอะไรด้วยแต่ว่าฝนขี้เกียจฝนก็จะแบบคล้องไว้แค่เนี้ยข้างในคือใหญ่มากจะบรรจุอะไรก็ได้ถ้าคุณมีของจะพกพา iPad ฝนก็เคยใส่คือน้องแครี่ได้น้องไม่ขาดนะแต่ละปวดไหล่ในนี้นะคะก็มีแบบใส่ของกระจุกกระจิกอ่ะแล้วฝนก็เคยเห็นคนรีวิวว่ามันสามารถถอดอะไหล่ออกมาเป็นชิ้นๆเพื่อไปแมทช์กับ Hermes bag สีอื่นได้แต่ฝนไม่เคยทำนะคะไม่มีสกิลในการทำสิ่งนั้นจริงๆแล้วเขามีกุญแจมาให้ด้วยเป็นกุญแจสีเงินเป็นแบบตัวแม่กุญแจของ Hermes เลยอ่ะล็อกไหนก็ไม่รู้ล็อกแถวนี้มั้งไม่เคยล็อกเลยชอบเพราะว่าสีส้มนี้เป็นสีส้มที่ฝนชอบแต่ว่าไม่ใช่สีส้มที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Hermes นะคะแล้วก็ด้วยความแบบมันดูใช้ง่ายอ่ะแล้วก็เป็นวันที่แบบอยากจะหิ้วอะไรโดดเด่นโดดเด่นหน่อยดังนั้นฝนไปต่างประเทศฝนก็คือหิ้วน้องไปเชียร์บอลคือเพลินมากถ้าใครอยากมี Hermes ใบแรกฝนก็คิดว่าใบนี้มีได้แล้วก็อันนี้ฝนก็ซื้อที่ Embassy นะคะประสบการณ์การต่อคิวครั้งแรกใน Hermes ก็คือนานมากคิวประมาณแค่5คนใช้เวลาไปร่วมชั่วโมงไปตำได้ซื้อง่ายซื้อได้เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีสีอะไรบ้างสาขาไหนบ้างแต่แปะพิกัดว่าตอนนั้นฝนซื้อที่ Embassy ค่ะวันศุกร์วันจันทร์มันหยุดแล้วจะไปไหนดีก็ต้องมีปาร์ตี้มีดินเนอร์กับเพื่อนๆหรือว่าใครจะไปแฮงเอาท์นะคะก็ต้องมีกระเป๋าใบเล็กดีกว่าวันศุกร์ฝนไม่มีกระเป๋าสีฟ้าเลยที่บ้านใบนี้เราเสียบมือเข้าไปได้เลยเขาไว้ล็อกอย่างเงี้ยฮัลโหลแต่ฝนไม่มั่นใจความยืดหยุ่นของเขานะคะป๊อปเปิดเข้ามามันคือเป็นสไตล์แบบ Wallet on Chain คือมีทุกอย่างให้คุณแล้วมีที่เสียบบัตรมีช่องตรงนี้มีซิปจริงๆถ้าฝนใส่ของพวกบัตรฝนชอบใส่ในนี้มากกว่าเพราะบางทีดิ้นหายออกไปแล้วก็กีดใช่ไหมใส่โทรศัพท์ได้กุญแจรถใส่ไม่ได้แต่ว่าได้ไหมได้แต่อ้วนแบบปีเลยอะกระเป๋าก็อาจจะเสียทรงนะคะฝนเข้าใจว่าตอนซื้ออะเขาให้โซ่มาด้วยนะเป็นโซ่สีเดียวกับอะไหล่นะคะเป็นสีทองเป็นโซ่เงี้ยหายไปไหนไม่รู้แล้วก็ราคาก็คือรับได้ดีไซน์น่ารักอันนี้หลายปีมากๆแล้วนะคะไม่มั่นใจว่าปัจจุบันนี้เขายังหาได้ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือจากในไทยเหมือนกันรุ่นใหม่กว่าของฝนอะมันจะมีโลโก้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนมีสีหลากหลายขึ้นอ๋อแต่ว่าน้องพอเป็นสีดำอะผู้ใดก็ตามชอบแต่งหน้าทาแป้งติดค่ะเป็นรอยนิ้วมือแต่ถ้าใครชอบไว้เล็บยาวขอให้ข้ามเพราะกึ๊ดเดียวเท่านั้นแหละบาดไปถึงหัวใจน้องเป็นรอยแน่นอนก็ยังชอบก็ยังอยากบ้ายาวันเสาร์เราอยากเป็นโรเซ่เราก็ต้องเลือกใบนี้อยู่แล้ว YSL แต่รุ่นนี้คือเก่ากว่าตอนที่โรเซ่จะมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์เอ่ยใดกับ YSL มานานมากแล้วนะคะเป็นอะไรเทารมควันเหรอ
มีความหม่นๆ นิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็มีสะพายนะคะจะได้ไม่เจ็บด้านหลังน้องก็มีที่ใส่อย่างนี้แต่ฝนก็เหมือนเดิมชอบใส่โทรศัพท์ไว้ตรงนี้เพื่อเวลาสะพายแล้วอะแล้วก็หยิบโทรศัพท์ออกมาจากตรงนี้ได้เลยอันนี้ใส่เคสก็ยังใส่ได้นะคะน้องมีความยืดหยุ่นด้านหน้าเป็นแปะด้านในมีความกว้างขวางวิ่งเล่นได้ใส่หนูแฮมสเตอร์ได้ประมาณ10ตัวแล้วจะใส่ลงไปทำไมแล้วก็ข้างหลังก็ยังมีอีกแล้วก็มีซิปตรงนี้แน่นอนว่าซิปแบบนี้ฝนก็เรคคอมเมนต์ว่าให้ใส่การ์ดกุญแจรถลิปสติกอันนี้ใส่ได้ใส่ให้เพลินๆส่วนตัวหนังเขาเนี่ยมันมีความแบบเป็นเกรย์แล้วก็ปวดหูได้เช่นกันเอ้ยนี่ถือแกว่งแต่อันนี้ก็คือน่ารักซึ่งราคาไว้แซมผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่น่ารักกว่าชาแนลกว่าดิออร์กว่าหลุยท่านใดชอบและรักในความมีความเท่ๆมีความอาร์ตอาร์ตหน่อยๆก็ YSL ไปตามๆกันได้ค่ะใบสุดท้ายใบนี้พูดเลยว่ารักมากน้องคนนี้คือโกยาร์ดคือเวลาคนใช้โกยาร์ดเนี่ยหลายๆรุ่นที่มันฮิตๆก็จะเป็นตัวโทสที่มีซิปหรือไม่มีซิปนะคะแต่น้องคนนี้ก็คือโกยาร์ดฝนเรียกน้องว่ารุ่นขนมจีบอยากจะบอกข้อดีข้อแรกนะคะเบามากมากกว่าบอทเทก้าเบาที่สุดในปัตตภีใส่ของเยอะมากจะไปไหนใส่ได้หมดเลยทั้งตัวน้องนะคะก็เป็นโลโก้เป็นซิกเนเจอร์ของโกยาร์ดใบนี้เนี่ยต่อคิวซื้อที่ลอนดอนซึ่งคิวไม่ยาวนะหลายคนบอกว่าโหโกยาซื้อยากมากที่สุดฝรั่งเศสนี่คือต่อคิวไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนตัวนะคะไปลอนดอนอาจจะมีคิว2คิวแต่นาทีไม่เกินเนี้ยก็ได้เข้าร้านแล้วแล้วก็พนักงานอาจจะดุแต่ถามอะไรก็บอกแล้วก็ให้ดูหมดเช่นถามว่าชอบรุ่นนี้มีกี่สีเขาก็หยิบมาให้ดูหมดแต่น่าจะเหวี่ยงๆนะจะดูแบบน้องเป็นขนมจีบดังนั้นน้องก็จะอย่างนี้กว้างถ้าอยากให้น้องแคบขึ้นเราก็อย่างนี้แต่ถามว่าถ้าแกว่งๆน้องไปในที่ที่ไม่ปลอดภัยอันนี้เสี่ยงเพราะอะไรเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบแน่นอนแต่นอกนั้นคือไอเลิฟมากคือโกยาร์ดก็เป็นแบรนด์ที่ราคาแพงแต่แบรนด์อื่นอะวิ่งแซงไปแล้วเท่านั้นเองแล้วก็มีหลายสีมากนะคะตัวฝนเองก็มีโกยาร์ดที่เขาฮิตๆกันเหมือนกันที่เป็นแบบทรงโทสแล้วก็มีซิปแต่ใบนี้เป็นโกยาร์ดแบบใบล่าสุดที่เพิ่งมาอยู่กับเราจริงๆแล้วมีโกยาร์ดที่เป็นกระเป๋าสตางค์ด้วยนี่คือโกยาร์ดอีกใบนึงที่ซื้อมาพร้อมกันคือกระเป๋าอ่ะจะทรงคล้ายๆตอนเด็กๆที่เราแบบมีกระเป๋าตังค์ไปโรงเรียนเนอะปะแต่สีอีกแล้วเป็นคนชอบสีสดใสนะคะอันนี้ก็อะไหล่เงินแล้วคือหนังเขายังเงาวาวอยู่มากอยากจะบอกข้อดีที่สุดของโกยาร์ดนะคือทนมากฝนรู้สึกว่าโกยาร์ดเป็นแบรนด์ที่ฝนใช้แล้วมันอึดที่สุดเท่าที่มีประสบการณ์นะคะใครเคยใช้แบรนด์เนมหรือกระเป๋าต่างๆใบไหนขอรีวิวหน่อยว่าคิดว่ายี่ห้อไหนที่ตัวเองมีประสบการณ์แล้วน้องแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครที่สุดจบการรีวิวกระเป๋า7วัน7สีบวก1แถมกระเป๋าสตางค์ไปให้ด้วยนะคะใครรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดเห็นแบบไหนกับสิ่งที่ฝนบอกไม่ว่าจะบวกจะลบนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยถึงฝนจะไม่ค่อยได้เข้าไปตอบแต่ขอบอกว่าชอบอ่านคอมเมนต์มากนะคะนำคอมเมนต์มาปรับปรุงแล้วก็นำมาทำคอนเทนต์ที่หลายๆคนสนใจตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆใครยังไม่เคยเป็นซับสไครเบอร์ของเราผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดซับด้วยนะคะเวลาคลิปฝนอัพใหม่ๆทุกคนจะได้เห็นเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ